ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้มาอัปเดตกันนะครับพลังงานปัจจุบันตอนนี้ข่าวดีที่สุดข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้จะเป็นอะไรได้บ้างผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เด็กถือถ้วย Page of Cups คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำสิ่งใดอยู่หรือไม่หรือรอคอยความสัมพันธ์จากใครหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันก่อนนะครับโอ้5ดาว Five of Swords อาจจะมีบางอย่างที่ต้องหยุดล้มเลิกหรือละทิ้งไปเพราะมันไม่เวิร์กแล้วแต่ผมว่าคุณจะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะครับนะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันก่อนนะโอ้ชัดๆเลยเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำเมื่อกี้เดทออกมาเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาดูใบขยายถัดๆไปนะครับโอ้เปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอน2ไม้เท้า Two of Wandsจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่คาดหวังได้ถึงการพัฒนาก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ดีนะครับสบายใจได้เลยนะแล้วก็โหชัดๆเลยอัศวินดาบ Knight of Swords จะมีการพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแต่ระวังความใจร้อนสักหน่อยค่อยเป็นค่อยไปก็จะดีมากนะครับแล้วก็The Emperor โอ้ยินดีล่วงหน้านะครับยินดีด้วยนะคุณมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยตนเองหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้นะครับในเดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเติบโตได้ด้วยตนเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้ไพ่ The Emperor ไพ่ใหญ่ไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับมาทีไม่ธรรมดาโอ้โห1ถ้วยAce of Cups โอ้โหมีโอกาสมีข่าวดีทางความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักหรือความสัมพันธ์แบบกาลยานามิตรก็ดีทั้งนั้นนะครับมีโอกาสได้โชคดีจากเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดด้วยนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีชัดเจนมากวันนี้แล้วก็โอ้หนึ่งไม้เท้า Ace of Wandsการงานก้าวหน้าดีแน่นอนคิดหวังสิ่งใดจะได้ทำวันนี้ไม่ธรรมดาเมื่อกี้มี1ถ้วยแล้วก็มี1ไม้เท้า1 1ตัวเลขนี้ดีนะครับนะแล้วก็โอ้ The Fool จะมีความเป็นอิสระทางใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นปลดพันธะอาจจะบางท่านอาจจะปลดหนี้สินได้ด้วยนะแล้วก็โอ้โห The Magicianสบายใจได้ใบนี้ออกมานะครับจะมีความสำเร็จราวปาฏิหาริย์ท่านที่เป็นสายมูหรือชอบอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีโอกาสได้ดังหวังเลยมาขยายความกันวันนี้ข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้มีโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างว่ากันไปตามหน้าไพ่ตามตำราสากลใบแรกมาก็มีความนิมิตหมายอันดีแล้วนะครับถ้าคุณคาดหวังมุ่งหวังทำสิ่งใดไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความสามารถฝีมือของตัวคุณเองมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยลำดับนะครับจะไม่มีการสำเร็จแบบก้าวกระโดดพลังงานวันนี้ปรากฏชัดเจนว่าคุณจะต้องอาจจะต้องปล่อยวางบางอย่างยุติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เวิร์กแล้วล้าสมัยไปแล้วหรือใช้การไม่ได้แล้วนะปัจจุบันต้องขออนุญาตทำนายตามตรงนะครับบางท่านอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ล้าสมัยตกยุคไปแล้วขออนุญาตแนะนำตามตรงตามหน้าไพ่ว่าอาจจะต้องปล่อยวางหรือล้มเลิกละเลิกไปแล้วทำสิ่งใหม่ๆมาทำสิ่งใหม่ๆที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่จะช่วยให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปสู่อนาคตที่คาดหวังได้ใช้วิสัยทัศน์สักหน่อยนะคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แต่บางทีอาจจะหลงลืมไปไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเหมาะสมบางทีคุณอาจจะมัวแต่โฟกัสเรื่องอื่นๆหรือคุณเป็นคนที่ใจดีมากขออนุญาตทำนายตามตรงไม่ได้ว่านะ
คุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมมองธุระของตัวเองระมัดระวังหน่อยนะครับนะการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีคุณเป็นคนจิตใจดีมากแต่บางทีการช่วยเหลือคนอื่นมากไปจนธุระตัวเองไม่กระเตื้องหรือธุระตัวเองต้องเสียหายอะไรแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดระวังด้วยนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจใดๆก็แล้วแต่ระมัดระวังความใจร้อนสักหน่อยนะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทำแล้วมันจะค่อยๆเติบโตไปด้วยความก้าวหน้าอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าพลังงานวันนี้ไพ่ชุดนี้ที่ออกมาไม่ปรากฏความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแต่ว่ามันจะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปจะโดดเด่นชัดมากในทางปฏิบัติอาจจะเชื่องช้าสักหน่อยแต่ในใจคุณล่วงหน้าไปแล้วคุณอาจจะใจร้อนอยากเห็นผลเร็วๆอยากได้เร็วๆไม่ต้องใจร้อนนะครับบางทีความใจร้อนทำให้เรามองข้ามรายละเอียดที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดความประมาทก็ได้เช่นกันขอให้ใจเย็นลงสักนิดคุณมีโอกาสสมหวังแน่นอนสมหวังอยู่แล้วThe Emperor ออกมาขนาดนี้เป็นตัวตนของคุณก็ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตในสายงานในหน้าที่ของคุณหรือถ้าคุณไม่ได้คิดมุ่งหวังความเป็นใหญ่เป็นโตใบนี้ทำนายได้ถึงความมั่นคงในชีวิตตามความต้องการเลยไม่ว่าคุณจะต้องการให้ชีวิตไปอยู่ในระดับใดคุณจะได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองหรือทำนายอีกในนึงว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีแบบนี้นะครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจก็ได้เช่นกันนะครับและท่านที่ทำงานรับราชการหรือมียศมีตำแหน่งอยู่ยิ่งโดดเด่นมากคุณจะได้เลื่อนขั้นโดยลำดับอย่างถูกต้องโปร่งใสใสสะอาดแบบนี้แน่นอน1ถ้วยออกมาความสัมพันธ์โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆบริวารใหม่อะไรก็ได้ที่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆดีทั้งนั้นนะครับจะนำโชคดีมาให้คุณไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมมีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานใหม่ที่ดีเข้าขากันได้เข้าใจกันดีหรือบริวารใหม่ที่พักดีทำงานเก่งขยันขันแข็งแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่บางท่านคาดหวังความสัมพันธ์ส่วนตัวด้านความรักอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสได้แฟนใหม่คุณคนโสดนะคนโสดมีโอกาสได้แฟนใหม่หรือคนที่คาดหวังความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากได้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสได้ซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นจะมาพร้อมความโชคดีไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเขาจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมความสัมพันธ์ใหม่ๆในทุกมิติกำลังเข้ามาหาคุณพร้อมกับความโชคดีนะครับหนึ่งไม้เท้าการันตีความโชคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นด้านการงานชีวิตส่วนตัวสิ่งที่กำลังกระทำอยู่สิ่งที่มุ่งหวังอยู่ตอนนี้มีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีพัฒนาไปตามที่ควรจะเป็นยิ่งคุณมีสตินะรอบคอบขยันขันแข็งทำทุกอย่างให้มันถูกที่ถูกคนถูกเวลาคุณจะมีความก้าวหน้าในการงานอย่างมากแล้วพอการงานดีการเงินย่อมดี1ถ้วย1ไม้เท้า1 1ออกมาคู่กันนะครับเลข1 2ตัวไม่ธรรมดาวันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากนะเป็นสัญญาณดีของความก้าวหน้าที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขความเจริญความรู้สึกอิสระในชีวิตนะบางท่านอาจจะเริ่มทยอยปลดภาระได้ปลดหนี้ปลดสินได้หรือแม้แต่ปลดพันธนาการทางใจบางอย่างได้จะมีความสุขสบายกายใจมากขึ้นนะครับและที่น่ายินดีของไพ่ชุดนี้วันนี้สำหรับพลังงานเดือนนี้คุณจะมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายใจถ้าคุณเป็นสายบุญอยู่แล้วหรือสายมูที่ชอบทำบุญทำทานอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณมีความศรัทธาให้เข้มขลังเข้าไว้นะครับเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในผู้รู้เชื่อมั่นในนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่คุณนับถือจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะสนับสนุนให้คุณมีการเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับขอให้เชื่อมั่นในทุกๆสิ่งที่คุณศรัทธานะครับแล้วก็ในภาพรวมก็ต้องขอทำนายให้สบายใจไว้เลยว่าคุณจะมีความก้าวหน้าดีในเดือนนี้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาและความขยันดวงเปิดฟ้าเปิดไม่ได้แปลว่าโชคดีแล้วนั่งเฉยๆโชคจะหล่นใส่ไม่ใช่นะโชคดีแปลว่าทางสะดวกอยากทำอะไรให้รีบทำจะโอมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้ Aswin Mytel Knight of Wands เป็นตัวแทนที่ดีนิมิตหมายอันดีของความสำเร็จที่กำลังจะมาเยี่ยมเยือนคุณนะครับย้ำว่าเป็นความสำเร็จที่มาจากความสามารถการใช้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แบบนี้ความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาโชคดีมาสู่คุณอย่างแน่นอนดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ